สำหรับเขาก็เลยไม่เคยได้คิดปล่อยความใกล้ชิดทำร้ายใจเราหรือมาลบความจริงที่เราต่างมีปัญหายังช้าดื้อต่อกันจนมันยากเกินดูแลเจ็บปวดที่เราไว้ใจยอมทนเหนื่อยใจเรื่อยมาอยากจบปัญหาแล้วไปจากกันขอให้ทิ้งทิ้งกันยังไม่เหลือใจตั้งใจให้จบอยากเป็นเพื่อนร่วมกันI'm not afraid to die.